เติมหน้าอกเสียชีวิตชีวิตเรามีค่ามากกว่า 30,000 กลัวกลัวมากกลัวมากอย่าดูแต่รีวิวด้านดีครับมั่นใจมั่นใจมั่นใจละทำที่นี่ดีกว่าหายเร็วไม่ค่อยเจ็บกลับมาพบกับเรื่องรีวิวที่ดีจริงนะครับวันนี้นะคะเราพบกับเคสที่บอกว่ากลัวเรื่องเสริมหน้าอกเสียชีวิตได้ข้อมูลมาเยอะนะครับว่าเสริมหน้าอกเสียชีวิตไม่ใช่มีรายเดียวไม่ใช่ข่าวแค่ช่วงนี้แต่คุณโอศึกษามาตลอดเนาะแล้วก็มีเรื่อยๆเดี๋ยวคุณโอจะแชร์ประสบการณ์ตรงนี้ให้ฟังนะครับว่าเสริมหน้าอกเสียชีวิตเนี่ยมีจริงๆค่ะชื่อโอนะคะเป็นช่างสักคิ้วอยู่ที่จังหวัดลพบุรีนะคะแล้วความที่ว่าเราเป็นช่างสักคิ้วเราก็จะเจอลูกค้าเยอะและเราอยากเสริมหน้าอกเราจะมีลูกค้าเสริมหน้าอกมาเราก็จะคุยกับเขาว่าเสริมหน้าอกเป็นไงทำที่ไหนเป็นยังไงทีนี้เราก็กังวลเรื่องการเสริมหน้าอกเรื่องความปลอดภัยเขาก็มีลูกค้ามาเล่าให้ฟังประมาณว่าเพื่อนเขาไปเสริมหน้าอกมาแล้วเสียชีวิตมันทำให้เรากลัวกลัวมากก็จึงแบบว่าต้องศึกษาให้มากกว่าเดิมต้องดูรีวิวให้เยอะดูทุกอย่างประมาณนี้นะคะคือกลัวกลัวมากซึ่งแปลว่ามันมีอยู่เรื่อยๆนะครับที่เสริมหน้าอกแล้วเสียชีวิตเนี่ยจริงๆนะครับซึ่งเคสที่คุณโอเจอเนี่ยบอกว่าไปทำที่โรงพยาบาลด้วยก็ต้องระวังกันเนาะว่าเราก็ต้องศึกษาหาข้อมูลดีๆโรงพยาบาลหรือว่าคลินิกแห่งไหนเขามีประวัติอะไรคนไข้ทำแล้วมีปัญหาอะไรหรือเปล่าอย่างนี้เนาะการดมยาสลบเป็นยังไงได้มาตรฐานมีวิสัญญีหรือเปล่านะครับเช็คข้อมูลให้ดีๆครับอย่าดูแต่รีวิวด้านดีครับดูรีวิวด้านเสียเขาด้วยนะครับว่าที่คลินิกหรือว่าโรงพยาบาลอย่างนั้นเนี่ยมีคนมาพูดไม่ดีหรือว่ามีเคสมีปัญหาเคสหลุดเสิร์ชเอาด้วยเนาะ Google อย่าดูแต่หน้าแรกเปิดไปดูสัก10หน้าเนี่ยถึงจะเห็นนะนะคุณโอก็คือเหมือนบอกว่าศึกษากันมากี่ปีนะคะเกี่ยวกับเรื่องการเสริมหน้าอก3ปีเราเข้าไปอยู่ในกลุ่มแล้วแฝงตัวดูไปจนถึงแบบเรามาคนเจอของคุณหมอทรงยศนะคะก็ช่วงโควิดว่างแล้วคือเพื่อนเนี่ยเสริมหน้าอกจากที่นี่อยู่แล้วก็ดูตลอดไล่ดูตลอดเราก็แบบว่ามั่นใจละทำที่นี่ดีกว่าคือเคสหลุดก็คือเราก็เซิร์ชนั่นแหละอย่างที่คุณหมอบอกอะ Google เนี่ยเปิดให้ครบ10หน้าดูให้หมดอยู่ในกลุ่มไหนไปแฝงอยู่ในกลุ่มไหนเคสหลุดเคสอะไรดูให้หมดก็คือเราไม่เจอของคุณหมอก็คือมั่นใจกับคุณหมอเลยเราก็ต้องดูราคาว่าเอ้ยมันถูกเกินไปมันก็น่ากลัวนะเราก็ขอเลือกในราคาในระดับนึงที่เราไหวแล้วก็ทำได้แล้วก็ต้องปลอดภัยด้วยใช่ว่าก็เราก็ต้องดูด้วยเนาะว่ามันสมเหตุผลหรือเปล่าเนาะบางทีราคารีวิวราคา 30,000 อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่า มันก็บางครั้งก็ต้องระวังเนาะชีวิตเรามีค่ามากกว่า 30,000 นั้นน่ะนะครับของคุณโอก็เดิมมีปัญหาว่าหลังจากคลอดลูกใช่ไหมแล้วนมก็ค่อนข้างเล็กลงไปเรื่อยๆอย่างงี้นะครับเรามีปัญหาลองดูรูปก่อนทำอะไรก็ได้นะว่าใส่ชอบใส่เป็นคนชอบแต่งตัวเนาะแต่งตัวเพราะเอิญชุดเกาะอกมีรูปให้ดูว่าใส่ชุดไปแล้วนี่เป็นยังไงอะครับลองดูรอบภาพนี้ไม่มีภาพนี้มีขึ้นมาแล้วดีใจมากก่อนหลังก่อนหลังนิดนึงก็ต้องบอกว่าเหมือนภาพทรายก็คือแบบถ้าให้ซูมเข้าไปดูนิดนึงจะเห็นว่าเหมือนเสื้อที่เป็นเดรสก็ใส่แล้วมันไม่เต็มเนาะแต่อันนี้คือบอกว่าพยายามดันสุดแล้วใส่แบบว่าที่มันมีฟองน้ำหนาที่สุดแล้วก็ยังไม่ขึ้นคือไม่ขึ้นเลยค่ะก็นั่นคือปัญหาของคุณโอที่มาปรึกษาว่าเราจะเพิ่มขนาดได้ยังไงบ้างถึงแม้ว่าจะมีเนื้ออยู่บ้างแต่ว่าก็อยู่ในช่วงแค่100 ซีซีฉะนั้นก็ต้องมาเติมตัวซิลิโคนเนาะก็เราก็เลือกเมนเทอร์ใช่ไหมครับซิลิโคนเมนเทอร์ไปเนาะหมอก็วัดให้นะครับที่ขนาดพอดีตัวถึงใหญ่นิดนึงคุณโอบอกใหญ่นิดนึงแต่ว่าขอใหญ่แบบปลอดภัยใช่ไหมครับไม่ใหญ่จนล้นจนเกินไปเตรียมอะไรมาจากบ้านที่มาคุยกับคุณหมอในวันปรึกษาก็ขอแค่แบบว่าให้มันเหมาะสมกับตัวเราเพราะมั่นใจคุณหมอว่าคุณหมอต้องดูแล้วว่าที่เหมาะกับเราที่ดีที่สุดคือถ้าเราขอเกินไปแล้วมันไม่สวยมันไม่ดีกับตัวเรามันก็ไม่น่าจะทำอะค่ะเชื่อคุณหมอมากกว่าเพราะว่าถ้าแต่งตัวแค่แต่งตัวเดรสชุดเมื่อกี้นะครับแล้วสวยคือปกติคุณโอบอกว่าชอบแต่งตัวชุดสไตล์เนี้ยเนาะคือเป็นเดรสเปิดด้านบนให้เห็นเนินหน้าอกไม่จำเป็นต้องใหญ่มากก็เป็นแบบพอดีตัวพอนะครับแต่ถ้า
สริมแบบชอบใส่บิกินี่เลยบางครั้งอันเราก็อยากให้แบบเห็นทั้งนมเนี่ยก็อาจจะต้องเป็นอีกสเต็ปนึงหมอก็จะวัดให้อีกสเต็ปนึงเหมือน350ซีซีหรือ400อะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งบางทีมันต้องใช้ทรงพิเศษนิดนึงทรงพุ่งทรงใหญ่นิดนึงอ่ะนะครับมันตอบโจทย์กับไลฟ์สไตล์ของเราไหมในซีซีที่คุณหมอเลือกให้ตอบโจทย์เลยค่ะเพราะว่าในความรู้สึกเราตอนแรกคือถ้าสมมติใหญ่เกินไปคือชุดที่เรามีอยู่อ่ะเราซื้อไว้เยอะแล้วถ้าสมมติมันใหญ่เกินไปเราใส่ไม่ได้เราต้องการแค่ให้พอดีในระดับนึงที่เราใส่ชุดของเราได้อ่ะค่ะแล้วความหายไวความอะไรนู่นนี่นั่นของเราเป็นยังไงบ้างก็คือครั้งแรกอ่ะที่ออกจากห้องผ่าแล้วก็ไปพักฟื้นที่บ้านอ่ะคือก็ไม่ได้เจ็บอะไรแค่ตึงๆแผลเฉยๆแต่ความที่ว่าไม่เจ็บมันเลยทำอะไรเยอะเกินไปอ๋อทำอะไรครับก็เดินขึ้นบันไดทำอะไรเองทุกอย่างก็คือทำให้เลือดออกเยอะคุณหมอบอกว่าอย่าเดินมันเป็นเทคนิคส่องกล้องอยู่แล้วแล้วก็หยุดเลือดมีสายระบายเลือดอย่างเงี้ยหายเร็วไม่ค่อยเจ็บทุกคนก็เลยเผลอทำงานเร็วกลับมาอีกทีบวมแล้วเพราะฉะนั้นต้องระวังเนาะถึงแม้ว่าเราจะดูเหมือนจะหายแล้วแต่ว่าเราก็ต้องมีเวลาที่จะพักฟื้นกับตัวเองนิดนึงงดกิจกรรมนอนพักฟื้นแล้วก็ประคบเย็นถ้ามันบวมจนมีความเสี่ยงแบบติดเชื้อหรือทำอะไรอย่างเงี้ยเราจะต้องแก้ไขยังไงอะคะคุณหมอคือจริงเนี่ยแก้ไขทันนะครับเพราะว่าหมอนัดติดตามอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วนะครับการดูแลหลังเสริมหน้าอกอะมันคือ2ถึง3สัปดาห์ช่วงนั้นเป็นช่วงที่หมอส่วนใหญ่จะปล่อยอ่ะปกติหมอจะนัดอีก5วันหรือ7วันมาดูนะครับซึ่งถ้ามันบวมบางครั้งเจาะน้ำออกหรือว่าฉีดยาที่ให้มันยุบเนี่ยมันก็หายกลับเป็นปกติเลยการมาติดตามกับหมอเนี่ยเรื่อยๆเนี่ยถ้ามาเจอตั้งแต่แรกเนี่ยมันแก้ไขปัญหาได้นะครับเรื่องบอกว่าเสริมหน้าอกแล้วเสียชีวิตใช่มั้ยมันสามารถเสียชีวิตได้ช่วงไหนได้บ้างแบบตอนเรากำลังจะผ่าตัดขั้นตอนการผ่าตัดหรือทำไปแล้วเสียชีวิตนี้โอกาสคือจริงๆแล้วประมาณ 80% ของการเสียชีวิตเนี่ยเป็นเรื่องของการดมยาสลบไม่ใช่เป็นเรื่องของเทคนิคผ่าตัดเท่าไหร่หรอกเนาะคือหมอผ่าตัดอาจจะฝีมือดีมากแผลเล็กทำแผลสวยแต่ถ้าการดมยาสลบเนี่ยไม่ดีไม่ปลอดภัยเนี่ยก็เสียชีวิตได้ทำยังไงนะครับถึงจะปลอดภัยจากการดมยาสลบคือ1ก็คือต้องมีการเช็คตรวจสุขภาพก่อนน่ะมาเช็คเลือดซักประวัติเรื่องของโรคประจำตัวเนาะถ้ามีอย่าฝืนทำก็ยังทำไม่ได้ก็ต้องรักษาสภาวะพวกนี้ให้มันปลอดภัยต่อการดมยาสลบก่อนนะครับแล้ว2ก็คือเรื่องของการดมยาจริงๆนั่นแหละการวิสัญญีเนี่ยนะครับซึ่งก็อย่างที่บอกนะยาเบอร์ยาชาพวกนี้ขอร้องว่าถึงแม้มันจะถูกนะแล้วมันจะมันเซฟค่าใช้จ่ายเราเยอะนะแต่มันไม่ปลอดภัยหรอกครับเพราะฉะนั้นอย่าเลือกที่ราคาอย่างเดียวเนาะเลือกที่มันมีหมอวิสัญญีคอยดูแลเราจะปลอดภัยกว่าแล้วสามอีกอันหนึ่งครับที่จะเสียชีวิตก็คือหมอวิสัญญีดีแต่หลังผ่าตัดเนี่ยบางที่เขาไม่มีการพักฟื้นที่ดีเพราะหลังการพักฟื้นเนี่ยเราก็ต้องมีห้องพักฟื้นซึ่งมีเครื่องวัดสัญญาณชีพวัดความดันวัดออกซิเจนเนี่ยแล้วก็มีออกซิเจนให้น้ำเกลือต่อเนี่ยนะครับซึ่งจะต้องมีพยาบาลเฝ้าเพราะว่าหลายที่ก็ผ่านเรื่องการดมยาแล้วแต่กลับมาเสียชีวิตตอนพักฟื้นก็มีจริงๆเพราะว่าไม่มีระบบพยาบาลเฝ้าเนาะที่ดินคลินิกก็มีพยาบาลวิชาชีพคอยดูแลหลังผ่าตัดในห้องพักฟื้นเพราะฉะนั้นก็ปลอดภัยแน่นอนนะครับแล้วก็ไปพักฟื้นต่อที่บ้านได้ดูแลยากไม่ยากเลยอะค่ะคือเราเดินได้ปกติเข้าห้องน้ำได้ปกติจริงเรารู้สึกแข็งแรงเลยอะ อันนี้คือไม่ได้พูดคือจริงๆอะจริงๆเลยค่ะไม่ค่อยเจ็บมันแค่ตึงเฉยๆค่ะเราเลือกมีที่จะดูความปลอดภัยยังไงบ้างก็ดูข้อมูลแพทย์สภาอันดับแรกเลยนะคะดูข้อมูลตอนแรกดูข้อมูลปุ๊บเอ้าแล้วถ้าไม่มีรูปล่ะพอไปดูปุ๊บมีรูปชื่อตรงทุกอย่างเป็นศัลยกรรมตกแต่งอันนี้ก็คือระดับหนึ่งบางคลินิกใช้ชื่อหมอแต่ไม่ใช่คุณหมอโดยตรงคือใช้ใครก็ไม่รู้มาทำเราดูก็คือตรงปกใช่แล้วก็คุณหมอมีประสบการณ์ยาวนานนี่แหละคือสำคัญหมอคือต้องทำปลอดภัยแล้วก็ในรีวิวมีหมอวิสัญญีที่ควบคุมในการผ่าตัดนี่แหละที่เราให้ทำมั่นใจที่นี่แล้วก็ไม่มีเคสหลุดใช่ค่ะก็ติดตามในไลฟ์ในเพจ
Facebook หรือว่า YouTube ของ Dream Clinic ด้วยนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณคุณโอ๋มากๆเลยนะคะแล้วก็ขอบคุณคุณหมอชงยศด้วยค่ะครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะ